ตัวช่วยที่ดีของบอนซีนะคะทานก้อนเดียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้มาชมบอนซีกันนะคะบอนซีวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมหงสุวรรณกันนะคะอยากให้บอนซีสวยๆแต่ก็หัวงามๆใช้ฐานนะคะฐานคือตัวช่วยที่ดีของบอนซีเลยค่ะฐานก้อนเดียวก็แตกกอตึงทั้งกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนคะฐานมีประโยชน์กับต้นบอนซีมากและต้นไม้ทั่วไปนะคะพอจะฐานบ้านใครที่บอนซีนะคะแล้วก็คนรักต้นไม้นะคะฐานนะคะเราควรจะใช้ฐานนะคะฐานเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนฐานเป็นตัวช่วยที่ดีมากฐานก้อนเดียวก็แตกกอตึมทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะฐานก้อนเดียวก็แตกกอตึมเลยนะคะเขาแตกกอกันเยอะมากนะคะแตกกอกันเยอะมากเลยนะคะแตกหน่อแตกกอเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวช่วยที่ดีที่สุดของบอนซีนะคะตอนนี้เราใช้ฐานนะคะเราใช้ฐานเป็นตัวช่วยเขานะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่มีมะพร้าวสับเราใช้ฐานได้นะคะแล้วก็ใช้ฐานรองก้นกระถางฐานจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆใช้ช่วยไล่แมลงนะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ช่วยดูดซับสารพิษรวมถึงดูดซับน้ำเอาไว้หล่อเลี้ยงลำต้นและหัวของเขาได้เลยค่ะค่ะดูความงามและความสวยของเขานะคะต้นนี้ดินยุบแล้วนะคะต้นนี้ดินยุบแต่หน่อเขาก็ยังแตกเยอะมากนะคะเพื่อนๆดูนะคะแม่แตกหน่อกันอีกเยอะมากเลยล่ะค่ะสามารถขยายได้อีกหลายกระถางแต่เราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะเราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอค่ะผงสุวรรณต้นนี้นะคะเราจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอซึ่งต้นเขาแตกนี่ค่ะแทงหน่อแทงหน่อออกมาใหม่เยอะเลยล่ะค่ะนี่นะคะแทงหน่อออกมาใหม่เยอะมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนางเสือดาวกันต่อค่ะเพื่อนๆคะเราก็พามาดูนางเสือดาวต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราดูผงสุวรรณของนางเสือดาวนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีฐานเป็นตัวช่วยเช่นกันค่ะเราก็ใช้ฐานโปะหน้าดินไว้แบบนี้นะคะก็คือไล่แมลงทางอ้อมนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับสารพิษรวมถึงดูดซับน้ำนะคะเพื่อความชุ่มชื่นของเขานะคะเขาก็จะได้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและใบของเขาตอนนี้พอก็แตกกอกระถางใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือนางเสือดาวนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้คลิปก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นสีแดงสดมากนั่นคือใบอ่อนของเขาที่แกะออกมานะคะแล้วก็ให้อาหารเขาอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็เดือนละครั้งถ้าไม่มีเวลานะคะดินเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนดินเลยค่ะเราใช้ถ่านเป็นตัวช่วยเขานะคะเราจะประหยัดดินนะคะแล้วก็ใช้ถ่านเป็นตัวช่วยแล้วก็หมั่นพรวนดินแล้วก็เติมดินให้เขาไปบางช่วงนะคะที่ดินยุบนะคะถ้าเรามีเวลาก็เปลี่ยนดินแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ให้อาหารแล้วก็น้ำห้ามขาดนะคะค่ะอันนี้คือนางเสือดาวก็แตกกอสวยเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะเราจะเห็นว่าฐานมีประโยชน์มากนะคะฐานเป็นตัวช่วยที่ดีของต้นไม้และบอนซีเลยทีเดียวเลยค่ะเนื่องจากว่าฐานจะมีคุณสมบัติต่างๆอีกมากมายนะคะเราใช้ฐานครั้งเดียวนะคะยาวนานเลยค่ะเติมสารอาหารก็ไม่ต้องเติมบ่อยก็ได้นะคะฐานจะเป็นตัวช่วยให้บอนซีเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แตกกอได้สวยงามแบบนี้เลยล่ะค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ